ียนก็ได้นักเรียนเคยเขียนบ้างหรือไม่เคยเขียนมาแล้วแต่อาจจะยังนึกไม่ออกนะคะวันนี้เราก็มาทบทวนเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนักเรียนยังจำคุณครูเคยให้นักเรียนอ่านตัวอย่างความรู้สึกที่ผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขียนแสดงความรู้สึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะยังจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาได้ทุกอย่างความรักจากพ่อแม่เนี่ยครบถ้วนเลยอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้หาให้แต่ในการหาสิ่งต่างๆที่เราต้องที่เด็กคนนั้นต้องการน่ะก็มีเหตุผลนะคะบางอย่างที่เกินความจำเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่หาให้นะคะบางครั้งถึงจะมีครบถ้วนแต่บางครั้งก็รู้สึกว้าเวรู้สึกขาดบ้างนะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องทำงานหาเงินนั่นคือความรู้สึกที่เด็กคนหนึ่งมีต่อพ่อแม่และตอนท้ายก็แสดงความคิดเห็นไปด้วยนั่นก็คือการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะไปดูการเขียนแสดงความรู้สึกก่อนการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรนักเรียนคงไม่ต้องบันทึกเคยบันทึกไปแล้วนะคะเคยบันทึกไปแล้วยังจำได้หรือไม่เนี่ยลองไปเปิดดูของเก่าๆเอาเงยหน้าอ่านก่อนต่างๆทั้งสองต่างๆเลยนะคะต่างๆแรกเนี่ยก็คือการเขียนแสดงความรู้สึกเป็นจะบอกว่าคือการเขียนอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้อะไรรู้สึกนั่นเองนะความรู้สึกไม่ใช่ความรู้นะความรู้สึกของเรามีไหมมีไหมตอนนี้นักเรียนรู้สึกยังไงเอาสภาพอากาศก่อนนักเรียนรู้สึกยังไงความรู้สึกต่อสภาพอากาศบางคนหนาวบางคนร้อนเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันล่ะเล่นมามากเลยร้อนเลยใช่ไหมบางคนนั่งอยู่นานแล้วถูกอากาศเย็นๆในห้องนี้ก็เลยรู้สึกหนาวนี่ก็คือความรู้สึกการเขียนแสดงความรู้สึกก็คือการเขียนเพื่ออธิบายหรือถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกเบื่อรู้สึกง่วงรู้สึกว้าเวเศร้าเหงาเป็นความรู้สึกต่างๆใช่ไหมคะของผู้เขียนที่มีต่อสิ่งต่างๆนี่แหละหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวก็ได้ใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเช่นรู้สึกต่อสภาพอากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวรู้สึกต่อเพื่อนไม่ชอบหน้าเลยชอบหน้ารักเพื่อนคนนี้มากมากใช่ไหมคะรู้สึกต่อใครรู้สึกต่อเพลงเมื่อสักครู่นี้รู้สึกต่ออะไรรู้สึกต่อคุณครูใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาอยู่หน้ากระดานบ่นทั้งวันเลยเบื่อใช่ไหม อ้าวผ่านไหมนักเรียนก็เขียนอธิบายหรือว่าถ่ายทอดให้ผู้อ่านหรืออาจจะเป็นผู้ฟังก็ได้ถ้าเราเขียนแล้วเราก็มาพูดใช่ไหมคะทราบผ่านไหมเอาผ่านไม่ต้องบันทึกอ่านแล้วทำความเข้าใจเงยหน้าอ่านค่ะจะสามารถเขียนให้คนอื่นเขารับรู้ความรู้สึกของเราเนี่ยได้ดีแค่ไหนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนทักษะในการใช้ภาษาว่าเราใช้ได้ดีแค่ไหนใช่ไหมคะใครที่มีการฝึกการเขียนอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้จักเลือกใช้คำเลือกใช้ภาษาในการเขียนจะสังเกตว่าบางคนก็เขียนแล้วคุณครูชมให้คะแนน10เต็ม10บางคนเขียนแล้วครูบอกว่าปรับปรุงมีไหมมีบ้างไหมมีตัวหนังสือสีแดงเลยใช่ไหมบางคนเขียนแล้วดีมากก็มีใช่ไหมต่างกันไหมต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนักเรียนเองการเลือกใช้คำต่างๆเลือกใช้คำเป็นไหม
ถ่ายทอดเอามาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ไหมบางคนเขียนแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนก็เขียนวกวนอยู่ในอ่างน้ำไม่ไปไหนเลยไอเรือในอ่างใช่ไหมคะบางคนเขียนแล้วทำไมน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านการเขียนแสดงความรู้สึกก็มีหลักปฏิบัติดังนี้นะคะมีอะไรบ้างคุณครูคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเขียนทั่วไปก็เหมือนกันนะคะกำหนดเรื่องศึกษาความรู้เหมือนที่นักเรียนศึกษาไปแล้ววางโครงเรื่องเรียบเรียงเรื่องราวแล้วก็ทำไมคะสุดท้ายตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจทานที่นักเรียนเรียกกันนั่นเองแต่หลักการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยที่นักเรียนจะต้องฝึกแล้วก็นำไปปฏิบัติก็คือข้อที่1ในเรื่องของการใช้คำรู้จักสะสมคำทำให้เกิดความคิดหลากหลายจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกและจินตนาการตามได้ยกตัวอย่างเช่นคำไหนที่นักเรียนเขียนแล้วเนี่ยคนอ่านเขาอ่านแล้วอู้เฉยๆธรรมดาแต่ต่างกับเพื่อนที่เขาเขียนแล้วก็ใช้คำยกตัวอย่างเช่นคำว่างามเนี่ยพระจันทร์วันนี้งามเหลือเกินคนอ่านก็โอ้ยอ่านแล้วก็ธรรมดาก็พระจันทร์ก็งามธรรมดาแต่คนนึงเขียนเป็นไงคะคืนพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์สาดแสงส่องมาทาบทับหรือว่ากระทบสายน้ำเป็นประกายแวววับจับอะไรจับตาต่างกันไหมสำนวนการเขียนของคนที่1กับคนที่2ต่างกันไหมคะต่างกันนี่ก็คือเรื่องของการรู้จักสะสมคำทำให้เกิดจินตนาการผู้อ่านแล้วเนี่ยจินตนาการภาพได้เลยว่าโอ้แสงจันทร์มันเป็นไงคะคืนนี้งดงามเหลือเกินส่องแสงมากระทบกับสายน้ำมองเห็นแล้วระยิบระยับเลยใช่ไหมคะเหมือนแสงทองเลยต่างกันนี่ก็คือประสบการณ์ในการเลือก รู้จักการสะสมคำแล้วก็นำมาใช้ทำให้ผู้อ่านเขาอ่านแล้วเกิดความรู้สึกไหมเกิดความรู้สึกสวยก็สวยจริงๆเลยไม่สวยธรรมดาใช่ไหมคะจินตนาการตามได้มองเห็นเป็นภาพได้ใครที่จะเขียนแสดงความรู้สึกได้ดีต้องมีข้อที่1บันทึกไปได้ไหมข้อนี้ได้นักเรียนก็เขียนแค่ตัวสีน้ำเงินเห็นไหมคะ1รู้จักสะสมคำทำให้เกิดความคิดหลากหลายคำมีตั้งมากมายคำที่จะใช้แทนกันได้เนี่ยคำว่าน้ำอย่างเดียวก็มีตั้งหลายอย่างวารีแปลว่าน้ำไหมวารีน้ำไหมน้ำคงคาใช่น้ำไหมแทนกันได้ไหมบางอย่างก็อาจจะใช้แทนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกไปใช้นะคะคำไหนใหญ่คำไหนเล็กรู้จักไหมคำใหญ่คำเล็กเป็นศัพท์ของครูเองเล็กนี่ก็ใช้กันโดยทั่วไปถ้าใหญ่นี่ก็ความหมายทำไมจะถือว่าเป็นศัพท์สูงคำศัพท์ที่ต้องแปลถ้าพูดถึงน้ำเนี่ยก็เหมือนกับคำเล็กๆที่นักเรียนใช้กันโดยทั่วไปแต่ถ้าบอกว่าอะไรคะคงคานาทีมหานาทีก็ทำไมขึ้นเป็นคำศัพท์ที่ทำไมขึ้นถ้าพูดภาษาเราๆก็ต้องบอกว่าใหญ่ขึ้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่เราก็สามารถสะสมนำมาใช้ได้ผ่านไหมหรือบางครั้งเนี่ยคำเดียวก็มีความหมายได้ตั้งหลายอย่างเราก็ต้องรู้จักเลือกใช้ด้วยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในประโยคข้อที่2ฝึกใช้คำแสดงความรู้สึกที่นักเรียนบอกความรู้สึกคุณครูไม่ได้เนี่ยเพราะนักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกใช่ไหมเวลาเราจะเขียนเราก็ต้องรู้จักฝึกใช้คำแสดงความรู้สึกเช่นรักคำว่ารักเนี่ยแสดงความรู้สึกไหมนอกเหนือจากคำว่ารักแล้วเนี่ยมีคำอื่นใช้แทนความรู้สึกรักไหมมีชอบ
โกรธเกลียดอิจฉาเศร้าว้าเหวนี่ความรู้สึกต่างๆนักเรียนต้องรู้จักฝึกใช้นะคะฝึกใช้เอาคำเหล่านี้ไปเขียนเรียบเรียงเป็นประโยคเป็นข้อความแล้วก็เป็นเรื่องราวผ่านไหมคำต่างๆเหล่านี้เป็นคำที่แสดงความรู้สึกทั้งหมดเลยนะคะชอบรู้สึกชอบโกรธก็เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งโกรธใช่ไหมคะเกลียดอิจฉารู้จักอิจฉาไหมรู้จักเศร้าว้าเหวแต่ละคำก็มีระดับนะคะนั้นเลือกใช้ฝึกใช้ข้อที่สามข้อที่สามอะไรนั่นเลยเงยหน้าอ่านใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นตกใจดับไฟลงเกลียดเหนื่อยกิ้งกือใจเดือดฝึกใช้ถ้อยคำที่เปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกฝึกใช้เพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเล่าความรู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตอาจจะเล่าเรื่องที่ทำให้เราตกใจสุดขีดเลยในชีวิตนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ตกใจเช่นนี้อีกแล้วหรืออาจจะเขียนบรรยายความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นที่ไปผจญภัยหลังจากเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาติใช่ไหมคะนักเรียนก็เล่าความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นอาจจะใช้คำเปรียบเทียบเราก็ต้องรู้จักฝึกใช้ชั่วโมงที่แล้วคุณครูลืมบอกไปเลยใช่ไหมลืมบอกให้อะไรถูกอะไรผิด อะไรนะใจดีเหมือนอะไรใจดีเหมือนอะไรคะใจดีเหมือนนางฟ้าทำไมถึงไปเปรียบเทียบกับใจดีว่าเหมือนนางฟ้าพอพูดถึงนางฟ้านั่นเลยจะนึกถึงอะไรคะสวยไหมสวยงดงามเพราะฉะนั้นคนที่ใจดีก็คือคนที่ทำไมคะสวยไหมสวยงดงามอาจจะรูปร่างหน้าตาไม่ได้สวยนะไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาสวยแต่ทำไมคะที่ใจที่ใจใจดีใจงดงามก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนนางฟ้าแต่ใจดำล่ะเพราะใจดำชั่วโมงที่แล้วนักเรียนบอกคุณครูว่าอะไรนะใจดำเหมือนอีกาใจดำเหมือนกาแต่กาไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงลูกกาเว่าสักหน่อยคุณครูลืมบอกไปนักเรียนบอกคุณครูช่วยกันพูดใหญ่เลยว่าใจดำเหมือนกาแต่กาแต่ใจดำเพราะอะไรทิ้งลูกจริงแล้วกาทิ้งลูกหรือเปล่าไม่ใช่กาเลี้ยงลูกให้ใครลืมเลยอ่ะครูก็ลืมบอกว่าท้ายชั่วโมงแล้วด้วยเลี้ยงลูกให้ใครคะใครบอกลืมและสลับกันไปแล้วบางคนบอกว่ากาเว่าเลี้ยงลูกให้กาใช่ไหมจริงๆแล้วกาเลี้ยงลูกให้กาเว่าใช่ไหมคะเจ้านกกาเว่าเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฝักจำได้ไหมอ๋อนี่กลับกันตลปัดหมดเลยครูก็ลืมไปนะคะลืมบอกไปเดี๋ยวหลงจำผิดอีกกาเว่าไข่ให้แม่กาฝักใช่ไหมแม่กาดำจำได้ไหมสุดท้ายแล้วแม่กาก็ถูกใครนายพรานยิงตายไงในเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมคะแต่ที่เปรียบเทียบว่าใจดำเหมือนกาเพราะอะไรเราก็ดูอะไรคะดูรูปร่างหน้าตาของกาเนี่ยมันทำไมมันดำเพราะนั้นคนใจดำเนี่ยดีไหมดูงดงามไหมไม่งดงามก็ต่างกับนางฟ้าเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าใจดำเนี่ยคนใจดำเนี่ยโอ้โหใครไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ช่วย
น้ำท่วมเนี่ยจะอพยพมาขออาศัยอยู่ด้วยเป็นพี่น้องกันก็ไม่ยอมให้อยู่เขาเรียกคนอะไรใจดำใจดำเหมือนกาเลยใช่ไหมคะใจดำเหมือนกาเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าใจเนี่ยมีสีดำเหมือนกานะหรือว่ากามันใจดำมันไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมเลี้ยงลูกไม่ใช่กาเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอะไรเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยเลี้ยงลูกกาเวานะคะเขาเปรียบเทียบว่าใจดำเนี่ยมันไม่งดงามไม่สวยงามมันดำจริงๆเลยดำเหมือนกาเลยใช่ไหมคะใจดำเหมือนกาแต่ไม่ได้หมายถึงสีดำนะคะถ้าเกิดหมายถึงสีดำจะหมายถึงอะไรทันทีเลยเป็นความหมายโดยตรงแต่ในที่นี้เป็นความหมายโดยเปรียบหรือว่าเปรียบเทียบนั่นเองนะคะผ่านไหมยกตัวอย่างเช่นตกใจดังไฟลนพระสังตกใจดังไฟลนใช่ไหมคะตกใจมากไหมตกใจมากใครเอาไฟมาลนเรานี่เราเป็นไงสะดุ้งเลยใช่ไหมคะอ่ะเกลียดเหมือนกิ้งกือไส้เดือนเกลียดแล้วยังทำไมบางคนบอกไส้เดือนมันหน้าขยะแขยงผ่านไหมคะคำเหล่านี้เป็นคำเปรียบเทียบนะนักเรียนต้องรู้จักใช้ด้วยกรอบเป็นข้าวเกรียบอย่างนี้นะคะหลายคนไม่รู้จักหรอกว่าเป็นคำเปรียบเทียบอะไรจะเปรียบเทียบกับอะไรต้องเลือกใช้ให้เป็นด้วยต่อไปการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนั่นเองเงยหน้าอ่านคือการทาย